ของพี่แบงก์ก็เป็นทุเรียนเพราะฉะนั้นเอ๋ยต้องไม่น้อยหน้าต้องเป็นทุเรียนเหมือนกันแต่ของเอ๋ยขอเป็นของคาวละกันค่ะเพราะว่าจะพาไปชิมเมนูแปลก1ปีมีครั้งเดียวนั่นก็คือแกงส้มทุเรียนใส่หมูย่างด้วยเอ้ยหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะใส่ข้าวหลามด้วยได้ไหมอ่ะโอ้โหใส่หมดเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้ช่วงนี้นะคะที่พื้นที่ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังเขาก็เริ่มมีฝนตกหนักแล้วก็ลมพัดแรงจนทำให้กิ่งทุเรียนบ้านหักค่ะส่งผลให้ทุเรียนเนี่ยร่วงหล่นก่อนกำหนดเกิดความเสียหายเอ๊จะเอาไปขายก็ไม่ได้เลยคุณประพลวีระพรสวรรค์เจ้าของร้านกระช่องฮิวเขาก็เลยเกิดไอเดียค่ะเอาทุเรียนบ้านที่ยังไม่สุกเนี่ยไปทำเป็นแกงส้มทุเรียนบ้านซะเลยโอ้โหที่มาที่ไปมันมาจากฝนตกหนักนี่เองเขาบอกว่าที่ทำได้เพราะว่าทุเรียนที่ยังไม่สุกเนี่ยเขาจะยังไม่มีรสชาติแต่ว่ามีเนื้อสัมผัสคล้ายกับเผือกค่ะก็นำมาใช้แทนหน่อไม้เผือกยอดมะพร้าวและผักอื่นๆได้หลังจากลองทำขายไปครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดค่ะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าหลายคนเลยทีเดียวปีนี้เมื่อถึงฤดูกาลของทุเรียนบ้านสงสัยไม่รอสุกแล้วค่ะตัดมาทำเมนูแกงส้มทุเรียนบ้านใส่หมูย่างอีกครั้งค่ะบีบลงไปแล้วครับนี่แหละโอ้ใส่แบบเนื้อๆเน้นๆแบบนี้เขาบอกว่าเมนูนี้จะทานได้แค่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นนะไม่ใช่ว่ามาช่วงไหนก็ทานได้ขั้นตอนการทำเขาบอกเหมือนแกงส้มทั่วไปเลยนอกจากนี้ก็ยังใส่หมูย่างไงเมืองตรังต้องมีหมูย่างซิกเนเจอร์อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดค่ะลงไปด้วยหรือว่าจะใส่เนื้อสัตว์อื่นๆตามใจชอบก็ได้ซึ่งแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าสั่งเมนูแกงส้มทุเรียนบ้านมากสุด25ชามเลยทีเดียวราคาถ้วยละ330บาทค่ะเพราะว่ามีเนื้อทุเรียนไงก็อาจจะสูงนิดนึงนอกจากนี้ก็ยังมีพิซซ่าหน้าหมูย่างขนาดสำหรับ6คนราคาถาดละ369บาทเมี่ยงหมูย่างห่อใบกาแฟแล้วก็เมนูอื่นๆเขาก็สับเปลี่ยนตามฤดูกาลให้ลูกค้าได้ลองลิ้มชิมรสนะมาทั้งปีก็อาจจะได้เมนูที่แปลกใหม่ไม่เหมือนกันเลยนะคะใครสนใจแวะไปได้ค่ะที่ร้านกระช่องฮิวตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังเขาเปิดทุกวัน10โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์075573513ก็ได้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นปลากับพงนะโอ้แล้วก็มีทุเรียนด้วยทุเรียนมันคงจะเนื้อแน่นๆเพราะว่ายังไม่สุกดีพอกินแกงส้มทุเรียนเสร็จฮะต่อด้วยข้าวหลามทุเรียนหน้าสังขยาที่นครสวรรค์นะแน่นๆไปเลยนอนสบายค่ะวันนั้นตีพุงเลยฮะกินเสร็จนะฮะทั้งแกงส้มทั้งข้าวหลามนะแล้วก็นอนแบบลูบพุงนะเปิดแอร์เย็นๆเป็นไงฮะต้องไปวิ่งนิดนึงออกกำลังกายหน่อยนะ